ครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับก็โดยการดำเนินการของศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาพประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับได้รับมอบหมายให้บริหารการนะครับการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมถึงภาคประชาชนก็คือมูลนิธิ Operation Underground Railroad หรือ OUR นะครับเข้าไปสืบสวนนะครับการแก๊งนะครับชาวกัมพูชานะครับได้มีการนำเด็กนะครับอายุตั้งแต่2ขวบมาทำการเล่ขอทานในพัทยานะครับจนพบว่ามีกลุ่มแก๊งดังกล่าวนะครับได้มีการนำเด็กเนี่ยเข้าไปทำขอทานนะครับริมถนนในพื้นที่ของเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์นะครับจากเด็กนะครับในการค้ามนุษย์ในลักษณะของการนำเด็กมาขอทานนะครับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับจึงได้บูรณาการร่วมกับสภ.พัทยาแล้วก็ทางพม.นะครับแล้วก็เข้าทำการสืบสวนข้อมูลต่างๆนะครับโดยรายละเอียดของการจับกุมผมขอมอบหมายให้พันตำรวจเอกพัฒพงศ์ศรีพินเพาะผู้กับการ2บกคมเป็นผู้นำเรียนข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญผู้กับครับครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ทางกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับได้รับมอบหมายจากท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะที่ท่านเป็นผอ.ศูนย์สพดสตล.นะครับท่านได้รับการร้องเรียนมาว่าที่บริเวณพัทยานะครับมีการนำเด็กนะครับมานั่งขอทานซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะครับท่านก็จึงมอบหมายให้ทางกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และสพพัทยานะครับร่วมกันทำการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่นำเด็กมาขอทานนะครับจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับเราก็จัดชุดสืบสวนนะครับเข้าเฝ้าสะกดรอยหาข่าวข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งที่นำเด็กมาขอทานนะครับเราก็พบข้อมูลว่ามีแก๊งที่นำเด็กมาทำการขอทานในพื้นที่พัทยาเนี่ยอยู่ด้วยกันจำนวน2กลุ่มนะครับซึ่งในกลุ่มแรกเนี่ยมีลักษณะทำทีเป็นคู่แม่ลูกมานั่งขอทานนะครับในบริเวณเขตพัทยาที่บริเวณถนนพัทยาสาย2แล้วก็บริเวณจุดที่เป็นร้านค้าตลาดนะครับเพื่อทำการขอทานนะครับจากการเฝ้าสืบสวนสะกดรอยเนี่ยเราพบว่ากลุ่มพฤติกรรมของคนพวกนี้มีลักษณะเข้าข่ายว่านำเด็กมาหาประโยชน์จากการขอทานซึ่งอาจจะเป็นความผิดในเรื่องของการค้ามนุษย์นำคนมาขอทานนะครับในเบื้องต้นเราจึงได้สะกดรอยและรวบรวมพยานหลักฐานนะครับขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้6คนเป็นบุคคลตามภาพถ่ายนะครับซึ่งข้อหาที่เราขออนุมัติศาลออกหมายจับเนี่ยเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเรื่องนำเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมาแสวงหาประโยชน์จากการขอทานซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับหลังจากที่เราได้หมายจับแล้วนะครับเราก็ได้มาบูรณาการกำลังนะครับร่วมกับทางสพ.พัทยาสพ.บางละมุงแล้วก็เจ้าหน้าที่พม.จังหวัดเจ้าหน้าที่พม.ส่วนกลางนะครับเพื่อเข้าไปทำการตรวจค้นเมื่อเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย2จุดปรากฏว่าเราพบเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับที่หลบหนีเข้าเมืองมาทั้งหมด41คนซึ่งแยกเป็นผู้ใหญ่23คนและเด็ก18คนในผู้ใหญ่23คนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของเรา6คนนะครับซึ่งทั้ง6คนเนี่ยจากการสอบสวนเด็กที่เขานำไปขอทานพบมีเด็ก3คนที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาหมายจับจำนวน5รายนะครับเราจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมในเรื่องของการค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการนำคนมาขอทานนะครับส่วนอีก1รายนะครับจากการสอบสวนเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เขานำมาขอทานเป็นลูกเขานะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความจำเป็นจะต้องนำเด็กมาระหว่างที่เขาไปขอทานซึ่งดูแล้วยังไม่เป็นความผิดในเรื่องของการค้ามนุษย์นำคนมาขอทานนะครับแต่จะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กซึ่งวันนี้เราได้นำตัวไปทำผู้ต้องหาให้การรับสารภาพจึงได้นำตัวไปทำการฟ้องต่อศาลเยาวชนจังหวัดชลบุรีซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับปรับไปจำนวน 20,000 บาทแต่ผู้ต้องหาไม่มีตังค์เสียค่าปรับจึงได้กักขังแทนค่าปรับ30วันครับผมในส่วนของผู้ต้องหาที่มีพฤติการค้ามนุษย์จำนวน5รายวันนี้ได้นำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญานะครับซึ่งจะได้ขยายผลดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ต่อไปครับในส่วนของผู้ใหญ่อีก17คนนะครับที่เรายังไม่ได้พบพยานหลักฐานว่าเขามีพฤติการนำเด็กมาขอทานนะครับ
และเด็กอีก10คนที่เป็นผู้ติดตามนั้นตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนสภ.ชลบุรีนะครับได้รับตัวไว้เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาในความผิดพ.ร.บ.คนเข้าเมืองนะครับทางชลบุรีได้เปิดศูนย์นะครับ NRM เพื่อทำการคัดกรองว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มนี้นะครับจะเข้าข่ายตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่นะครับถ้ามีสิ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมครับและหลังจากนี้นะครับกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งขอทานทั้ง2แก๊งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นำพาเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่ให้ที่พักอาศัยนะครับทางสภ.บางละมุงนะครับจะมีการขยายผลดำเนินคดีเพิ่มเติมครับ